ขอบคุณนะคุณที่คุณให้ความหวังและโอกาสฉันถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นความจริงก็ตามแล้วก็ขอขอบคุณนะที่คุณดูแลให้การต้อนรับฉันเป็นอย่างดีฉันเองนั่นแหละที่อดทนไม่มากพอเองเออคุณฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยพอเลยคุณถ้าอย่างฉันไปนะปิวลมปิวลมหนีออกจากบ้านค่ะฮะฮัลโหลมักลองเพลงขนาดนั้นน่ะฉันสิพาหล่อนไปร้องเพลงเองได้ข่าวว่าคุณก็กำลังหานักร้องที่จะมาร้องช่วงหัวค่ำใช่ไหมคะใช่ครับนี่เพื่อนอะตอมเองค่ะมาสมัครเป็นนักร้องอะค่ะไม่ทราบว่าคุณก็สนใจที่จะให้ปิวครับปิวเสียงดีอีหลีคนอะเขาตบมือหล่อนทั้งงานเลยอะปิวขอบใจตัวหลายด้วยตอมนี่ครับโก้เก็บไปเถอะนะคะขอโทษนะที่เมื่อเช้าผมพูดจาไม่ดีกับคุณอะผมรีบไปหน่อยอะผมกำลังจะทำเอ็มดีตัวใหม่กับพี่แซมแล้วผมก็เลยอยากให้คุณมาออดิชั่นเป็นเอ็มดีผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนเนี่ยจะได้รู้แนวทางในการออดิชั่นหานางเอกเอ็มดีต้องแล้วนี่ทางนี้เขาเพิ่งจะถลุกกันไปว่าไม่ต้องออดิชั่นแล้วก็บอยเขาบอกเขาได้นางเอกเอ็มดีแล้วดิคุณมาได้ไงเนี่ยก็มาคุยเรื่องถ่ายเอ็มดีเพลงใหม่ของพี่แซมไงคะลีน่ากำลังจะได้เป็นนางเอก MV เพลงใหม่ของพี่แซมค่ะไหนคุณบอกว่าจะมีออดิชั่นให้ฉันรออยู่ที่บ้านไงแต่ถ้าปิวลมอยากเล่นชาร์ลส์ก็ให้ปิวลมมาไปสแตนด์อินให้กับลีน่าสิคะพูดจาน่าเกลียดมากเลยนะตาเท่าฟังอยู่นานแล้วนะถามจริงค่ะลุงไม่อยากแก่ตายไงฮะเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยไหนอะคนไหนบอยคุณอะมีคนนั้นไงที่ใส่เสื้อสีแดงอะสวยเลยปิวตาแสบแดงขนาดเนี้ยผิวเราก็เสียหมดสิโทษนะคะพี่ตุ่นคะคือแดดมันร้อนมากเลยอะค่ะแล้วลีน่าเพิ่งทำแบบเลเซอร์หน้ามาค่ะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ฟูลเอฟเฟกต์อะค่ะให้สแตนด์อินมายืนเทียบเฟรมก่อนได้ไหมคะอุ้ยเฮ้ยสแตนด์อินนี่ใครเนี่ยเธออ๋อหลบใครมาปะเนี่ยก็หามานะครับบอสอุ้ยเปล่าค่ะไม่มีหนูไม่ได้หลบลีน่าจ้าลีน่าจะยืนอยู่ทำไมล่ะหลบไปสิเฮ้ยกระป๋องก็ตกด้วยกันดิครับเฮ้ยเธอนี่มันไม่รู้อะไรไหมเนี่ยมันคนธรรมชาติไปด้วยเฮ้ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับพ่อหน้าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรค่ะอ้าวคุณแม่รอเข้าห้องน้ำเหรอคะใช่อะซีแต่ว่าลืมกระดาษเปียกไว้ในรถน่ะรถไปจอดอยู่ตรงไหนอะจอดไกลด้วยมั้งร้อนก็ร้อนเนี่ยต้องใช้อะทำไงดีอะแหมพูดซะขนาดนี้จะใช้ให้หนูไปเอาก็บอกมานะคะก็รบกวนหน่อยได้ไหมล่ะได้ค่ะเดินหาหน่อยเดี๋ยวบอกประสิทธิ์ให้ไปจอดไกลๆดีกว่าจะได้หาไม่เจอพี่ลองดูงูกัดเหรออุ้ยคนนี้ไงครับบอสที่ผมเคยเล่าให้บอสฟังครับนี่นี่ว่าหน้าคุณใครครับบอสเขาร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับบอสว่าบอสน่าจะลองฟังสักนิดนะครับท่านก่อนเลยก่อนก่อนคนนี้แน่นะที่ชนะการประกวดใช่ครับบอสผมว่าน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาครับบอสมันเลยทำให้เป็นแบบนี้ครับแต่จริงๆเนี่ยเขาร้องเพราะมากเลยนะครับบอสจริงค่ะจริงค่ะหนูไม่เคยร้องเพลงเพี้ยนอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปหาคลิปที่หนูประกวดกันละกันนะแล้วไอ้อะไรนะดวลนายเอื้อนายดอนใช่ไหมใช่ครับบอสมันประกวดที่ไหนบ้านนาแกลบครับบอสบ้านนาแกลบหนูเป็นคนบ้านนาแกลบเหรอใช่ค่ะหนูขายส้มตำอยู่กับแม่สองคนค่ะพ่อหนูแหละไปไปแล้วค่ะไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมผมว่าคราวนี้แม่ทำเกินไปแล้วนะครับ